สวัสดีครับพบกับ Mix ใน In The Mix อีกแล้วนะครับผมเห็นกล่องส้มๆข้างหลังแบบนี้นะครับผมก็ต้องรู้เลยนะครับว่าเป็นช่วงพาน้องเข้าบ้าน Mix. แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะไม่งั้นไม่มีแรงจะแกะกล่องแล้วเนี่ยพาน้องเข้าบ้านรอบนี้นะครับ Mix ก็ไม่ได้ไปพาน้องมารวดเดียวหมดนะครับผมนะก็ค่อยๆทยอยเอาน้องเข้ามานะครับแล้วก็มากองไว้นะครับแต่ไม่มีเวลาถ่ายนะครับผมก็เลยยังไม่ได้หยิบมาใช้เลยสักอย่างนะครับผมก็จะพยายามมาอัดทีละชิ้นละกันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมนะส่วนวันนี้นะครับก็จะเลือกมา1กล่องนะครับขอเลือกใบนี้ละกันนะนี่มาเรามาแกะกันเลยดีกว่าก, กระดาษห่ออีกท่อนชั้นหนึ่งและในกล่องก็จะมีถุงผ้าอยู่2ถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงเล็กกับถุงใหญ่แบบนี้นะมาถุงใหญ่ก็จะมีนี่เข็มขัดอยู่นะครับผมเข็มขัดหนังนะครับเป็น reversible belt นะครับ32 mm นะครับผมก็จะเป็นเข็มขัดที่สามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนึงก็เป็นหนัง full box นะครับที่มีสีนัวนะครับหรือว่าสีดำนั่นเองนะครับผมอีกด้านนึงเนี่ยก็เป็นสีblue the plus นะครับเป็นหนังโทโกนะครับนะลายหนังโทโกสวยมากเลยเส้นเนี้ยนะให้ดูมีสีดำก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะและแน่นอนว่าเมื่อซื้อเข็มขัด Amaz นะครับผมเราก็ต้องซื้อหัวเข็มขัดมาด้วยนะครับนะปกติแล้วก็คือถ้าเกิดไปซื้อเข็มขัด MS เนี่ยเราต้องซื้อสายจะต้องซื้อหัวด้วยเสมอเอ้ยไม่ใช่ซื้อหัวจะต้องซื้อสายมาด้วยเสมอนะครับแต่สายเนี่ยสามารถซื้อแยกได้ต่างหากเป็นเส้นๆไปนะครับผมนะมาเรามาแกะเจ้าหัวเข็มขัดกันนี่นะครับหัวเข็มขัดตัวนี้นะครับก็คือตัว far west นะครับผมนะผมเข็มขัด far west ก็จะเป็นแบบรูปตัว S แบบนี้นะครับแล้วก็แบบตกแต่งแบบเขาบอกเป็นแนว far west นะซึ่งเราก็แบบก็น่าจะเป็นแนวคาร์บอนละมั้งนะที่คิดนะครับผมนะก็ประมาณนี้สวยไหมและสีเนี่ยเขาว่าเป็นสีใหม่นะครับผมนะสีเปอร์บาสแล้วก็ข้างใต้ตรงนี้นะครับสังเกตจะมีสแตมป์คำว่า MS อยู่ด้วยนะครับตรงด้านหน้าของเข็มขัดเนี่ยจะมีลักษณะด้านนะครับผมแล้วก็มันมีบางส่วนที่เป็นแบบเงาตรงรอยบากนะครับด้วยความที่แบบว่าต้องไปงานที่ต้องใช้หัวเข็มขัดสีทองเนอะก็เลยจำเป็นต้องซื้อเข็มขัดเพิ่มนะครับผมนะเป็นบัคเกิลสีทองแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวจะลองสวมกับตัวเส้นเข็มขัดให้ดูแล้วก็ PSA เขาแนะนำนะครับเวลาเราเอาตัวเนี่ยตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวตุ่มตรงเนี้ยเข้าไปในรูเข็มขัดนะครับให้เข้าไปแค่ตึ๊กเดียวพออ่ะตึ๊กเดียวอย่างนี้นะครับผมนะไม่ต้องเข้าไปจนสุดโคนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวรูเนี่ยมันขยายเกินความจำเป็นนะครับแค่เข้าไปตึ๊กเดียวพอนะครับให้มันอยู่แค่นี้นะครับผมนะแล้วก็เวลาเราสวมเข็มขัดก็จะออกมาเป็นแบบนี้โอ้เท่มากๆโอเควันนี้ก็แกะก่อน1กล่องนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวจะหาเวลาแกะกล่องอื่นๆนะครับผมนะเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็ไปค่อยๆแกะทีละอันนะอ้อราคารีวิวที่ดีต้องมีราคาอีกแล้วและราคาของสายเข็มขัดนะครับที่ด้านนึงเนี่ยเป็นบูบ็อกสีนัวนะครับแล้วก็เป็นบูโทโกสีบูเดเพิร์สนะครับราคา 15,550 บาทนะครับผมนะแล้วก็ตัวบัคเกิลตัวนี้นะครับรุ่น Far West นะครับผมนะราคา 13,450 บาทรวมทั้งเซตนี้ก็ 29,000 บาทถ้วนนะครับผมนะความงดงามนี้ Hermes เท่านั้นที่จะให้ได้นะครับผมเมื่อใส่ออกมาแล้วนะครับก็จะได้เข็มขัดที่แบบอยู่บนเอวแบบนี้นะครับผมนะแล้ววันนี้ก็ขอจบการอันบ็อกซ์น้องเข็มขัด Far West ไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะหากใครชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะจะได้มีแรงในการแกะกล่องต่อไปนะครับผมนะหากใครมีอะไรพูดคุยกันสอบถามอะไรกันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะส่วนวันนี้ In The Mix ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย